สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออยลี่ทิพย์ตะยานะคะวันนี้ออยจะมาตอบคำถามนะคะตอบคำถามที่ออยมีการโพสต์ไปใน Facebook นะคะว่าเฮ้ยในที่สุดฉันก็ทำได้แล้วนะคะฉันสามารถเปิดสร้างรายได้ใน YouTube แล้วนะคะฉันสามารถเปิดสร้างรายได้ใน YouTube ได้แล้วแล้วคราวนี้ก็มีคำถามเข้ามามากมายว่าเฮ้ยทำยังไงนะคะทำยังไงตัดต่อยังไงมีคำถามจะต้องทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นออยจะต้องขอขอบคุณคำถามคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาแสดงความยินดีกับออยนะคะแล้ววันนี้ออยก็เลยว่าเฮ้ยคือมันอาจจะมีหลายๆคนที่อยากสนใจอยากจะทำ YouTube นะคะออยก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับว่าทำช่อง YouTube ยังไงนะคะขั้นตอนในการทำช่อง YouTube ยังไงเพื่อใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็นำไปเริ่มทำคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดบน YouTube Channel ของคุณค่ะนี่ก็เป็นคำถามที่ออยลิสต์มานะคะเป็นคำถามที่ออยลิสต์มาว่าก่อนอื่นออยต้องพูดก่อนว่าออยเริ่มทำ YouTube ยังไงนะคะออยเริ่มทำ YouTube เพราะว่าก่อนหน้านี้ออยจะมีการเดินทางบ่อยมากจะมีการท่องเที่ยวเดินทางบ่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำ YouTube จริงจังนะคะแค่แบบอยากจะแชร์รูปภาพอยากจะแชร์วิดีโอจากการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบวกกับทำคลิปที่มีคนมาถามเรื่องที่ว่าทำไมในบางวิดีโอเห็นเสียงเหมือนมีคนต่างชาติข้างในคลิปนะคะก็เพราะว่าเรามีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับแอปหาแฟนต่างชาติคู่ต่างชาติใช้คลิปไหนแล้วก็จะมีบางคลิปที่ออยเตือนเพื่อนๆนะคะเตือนสาวๆที่จะแบบว่าเราควรจะเลือกคุยกับคนประเภทไหนเราควรจะเลือกเดทกับคนประเภทไหนแล้วเราควรจะเซย์กู๊ดบายกับคนประเภทไหนนะคะออยก็มีการทำคลิปไว้แล้วก็มีคนมาดูนะคะจากเริ่มต้นหลักสิบหลักพันหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะคะหลักพันแล้วก็ตามขึ้นด้วยหลักหมื่นนะคะจะมีบางคลิปนะคะที่ออยแชร์ประสบการณ์ในการรักษาอาการตกขาวที่ออยเคยมีอาการตกขาวมานะคะออยก็จะแชร์พูดถึงสาเหตุสิ่งที่เราทำแล้วทำไมมันถึงมีอาการตกขาวแล้วเราแก้ไขยังไงออยก็มีทำคลิปเกี่ยวกับประเภทนี้เยอะมากนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นของออยคืออยากจะบอกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายตัวเองบอกต่อในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็แชร์วิธีการดูแลรักษากับผู้หญิงคนอื่นๆกับบอกต่อแชร์รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ตัวเองไปนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วกลับมาตอบคำถามนะคะคำถามแรกนะคะคำถามแรกของเราคือเราจะทำช่อง YouTube ยังไงนะคะเราจะต้องทำช่อง YouTube ยังไงคำตอบมันก็คือคุณจะต้องไปสมัคร Gmail ก่อนนะคะไปสมัครเมล Gmail ก่อนนะคะแล้วคราวเนี้ยเวลาที่คุณดู YouTube ใช่ไหมมันจะมีช่องที่เขาขึ้นด้วยคำว่าลงชื่อใช้แล้วก็ไปคลิกตรงนั้นนะคะไปคลิกเป็นลงชื่อใช้ใน YouTube นะคะมันก็จะเป็นการลิงก์กันแล้วพอเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะมีแบบมันจะมีชื่อคุณอีเมลของคุณนะคะแล้วก็จะแบบมีวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แท็บเครื่องมือข้างบนนะคะถ้าคุณอยากจะทำวิดีโอคุณก็ทำวิดีโอแล้วก็อัปโหลดลงไปช่อง YouTube Channel ของคุณได้เลยซึ่งวิธีการสมัครทุกคนหาดูใน YouTube ได้หาดูในช่องอื่นๆคลิปอื่นๆที่เขาทำได้วิธีการสมัครไม่ได้ยากเย็นเลยแค่มี Gmail นะคะแค่มี Gmail เราก็สามารถมี YouTube Channel เป็นของตัวเองค่ะคำถามที่2นะคะเป็นคำถามว่าแล้วจะทำเกี่ยวกับอะไรแล้วจะทำเกี่ยวกับอะไรนะคะคือคำถามเนี้ยเป็นคำถามยอดฮิตในโพสต์ของออยแล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตที่มีหลายๆท่านทำคลิปไว้ใน YouTube นะคะว่าเราจะทำเกี่ยวกับอะไรอยากจะบอกเลยว่าทำอะไรที่เราถนัด1ถนัด2สิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักมันจะทำให้เราอยากทำมันไปแบบสม่ำเสมอทำแบบไม่ขี้เกียจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักมันเป็นตัวเราแล้วก็3อย่าลงทุนกับมันเยอะ
อย่าลงทุนกับมันเยอะข้อ3นี่คือออยเจอกับตัวเองนะคะลงทุนเยอะแต่ไม่ได้อะไรเลยคุณอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนะคะการทำอาหารการทำขนมการทำเครื่องดื่มนะคะคุณสามารถเริ่มต้นถ่ายทำคลิปของคุณแบบทำอาหารเครื่องดื่มแบบนี้ของคุณได้เลยคุณเริ่มต้นถ่ายคลิปของคุณแบบนี้ได้เลยเพราะว่าคนที่มาดูเขามาดูคลิปแล้วเขาอยากได้ว่าสิ่งอะไรที่เขาจะได้แล้วเขาจะได้นำกลับไปคือในคลิปมันต้องมีความรู้ที่คนอยากจะได้ดูแล้วก็สามารถนำกลับไปทำตามที่เขาได้รับจากคลิปนั้นนะคะแล้วก็การลงทุนอย่าลงทุนกับมันเยอะทุกคนเพราะว่าการลงเราลงทุน10คลิปเราจะรู้ได้ไงว่า10คลิปของเราอะถ้าคนทำคอนเทนต์ไม่ปังจริงๆอะมันจะได้ยอด Subscribe 1,000 Subscribe ในเวลา1เดือนหรือ2เดือนถ้าคอนเทนต์คุณไม่ปังจริงๆถ้าคุณคอนเทนต์คุณปังจริงๆคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะถอนทุนกับสิ่งที่คุณลงทุนไปกับคลิปนะคะอยากจะบอกว่าออยลงทุนกับคลิปเยอะมากแต่ไม่ค่อยจะได้อะไรกับขึ้นมาไม่ค่อยจะได้อะไรกลับขึ้นมากลายเป็นลงทุนแล้วลงทุนอีกจนควักกระเป๋าจนตัวเองไม่ไหวจนตัวเองไม่ไหวแล้วต้องกลับมาคิดว่าฉันต้องทำคอนเทนต์อื่นที่มันไม่มีการลงทุนมากนะคะเพราะกว่าจะประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เราสูญเสียเงินไปกับสิ่งนั้นเยอะนะคะบางคนก็ถ้ามีเม็ดเงินหน่อยเงินเยอะหน่อยคุณก็โชคดีนะคะแต่เราไม่ได้มีเงินเยอะเพื่อจะไปใช้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะถามว่าไม่เป็นประโยชน์ได้ไหมกับสิ่งที่มันเหมือนปัจจัย4อ่ะเราไม่ได้มีเงินเยอะที่จะไปใช้กับปัจจัย5ปัจจัย6นะคะเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเราก็พยายามทำคลิปที่มันไม่มีการลงทุนความเป็นธรรมชาติทำคลิปอะไรที่เราถนัดนะคะอะไรที่เราถนัดแล้วอะไรที่เราทำได้ที่เรามีอยู่นะคะพยายามทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกนี้ออกมานะคะคือคำตอบว่าฉันจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์กับเด็กก็ดีนะทุกคนเป็นการเล่านิทานพาลูกไปเที่ยวพาลูกทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเด็กว่าเด็กเขาวิวัฒนาการของเขาเป็นยังไงแล้วนะคะมันก็จะเป็นชุมชนของครอบครัวของ family นะคะเพื่อจะได้มาแชร์การเลี้ยงดูเด็กสมัยนี้ด้วยกันนะคะเพราะเด็กสมัยนี้เราคิดอะไรไม่ออกเราก็เซิร์ช Google ลูกไม่กินนมทำยังไงลูกไม่กินผักทำยังไงทำยังไงให้ลูกอื้อออกทำยังไงให้ลูกไม่อ้วนเกินไปกินนมเยอะอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน Google แล้วก็ YouTube นะคะหัวข้อเด็กมันก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ดูน่าสนใจออยขอเพิ่มนิดนึงคือความถนัดเกี่ยวกับอาหารนะของหวานอาหารอีสานนะคะของคาวคือคุณจะรู้ว่าถ้าคุณท่อง YouTube ว่าประเภทอาหารได้รับความนิยมมากในช่อง YouTube นะคะก็อยากจะสนับสนุนเรื่องคลิปทำอาหารเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่องที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากทาง YouTube นะคะคนคลิกดูหลักพันหลักหมื่นหลักแสนวิวเลยนะทุกคนนะแค่เราทำคลิปลงนะคะแล้วก็นั่งกินนะคะทำคลิปนั่งกินแค่นี้เราก็ได้รับยอดวิวแล้วนะจะเห็นได้ว่าหลายๆช่องประสบความสำเร็จกับคลิปอาหารแล้วก็นั่งกินนะคะยอดที่คำถามที่3นั่นก็คือตัดต่อวิดีโอยังไงบางคนก็จะว่าถ่ายวิดีโอแล้วจะตัดต่อยังไงนะคะโดยส่วนตัวนะคะออยใช้ของ Kai Master ค่ะ Kai Master เราสามารถโหลดแอปมาใช้ได้ฟรีนะคะแต่อาจจะมีเงื่อนไขนิดนึงแต่มันไม่ได้เป็นกฎอะไรที่เงื่อนไขอะไรที่มันไม่ได้ดูทำให้วิดีโอของเราไม่เพอร์เฟกต์นะคะออยว่าออยเพอร์เฟกต์ตอนนี้ออยก็ยังใช้ฟรีอยู่นะคะโหลดมาใช้ฟรีก็สามารถใช้สติกเกอร์ได้ด้วยใช้เพลงนี้ด้วยนะคะเพลงใน Kai Master นะคะเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะเราสามารถใช้ทำวิดีโอได้นะคะคืออยากจะบอกว่าออยเคยถอดใจกับ Kai Master นะคะก่อนหน้านี้ออยใช้โทรศัพท์ iOS แล้วออยทำผ่าน iMovie พอมาลองทำแบบ Kai Master เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตกับเราแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อนะคะแต่คราวนี้เรามาเปลี่ยนโทรศัพท์เป็น Android
เป็น Android นะคะเป็น Android เราก็เลยต้องมาเรียนรู้ค่ะ iMaster เพราะว่าเราอยากจะให้คลิปของเรามีเสียงเพลงนะคะออยอยากจะให้คลิปของออยมีเสียงเพลงออยก็เลยมาใช้ iMaster แล้วก็พยายามที่จะสะกดจิตต้องใช้คำว่าสะกดจิตเพราะตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นถ้าไม่สะกดจิตอ่ะมันจะไม่ได้ตั้งใจโฟกัสกับสิ่งนั้นนานๆน่ะก็สะกดจิตตัวเองนะคะเพื่อจะลองใช้ไคมาสเตอร์นะคะและสุดท้ายเรียนรู้อยู่ประมาณอาทิตย์แรก2อาทิตย์อาทิตย์แรกก็โอเคได้แล้วแต่พอ2อาทิตย์นี่เกิดความเป็นคล่องมือนะคะแถบเมนูต่างๆแบบเริ่มคล่องมือเราแล้วนะคะเออนะคะเป็นอีกหนึ่งแอปตัดต่อวิดีโอที่สามารถช่วยให้คุณตัดต่อวิดีโอของคุณได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ซับซ้อนวิธีการทำวิดีโอไม่ซับซ้อนนะคะเพียงแค่เราใช้เวลาเรียนรู้กับมัน 1-2 อาทิตย์เดี๋ยวเราก็ตัดต่อเป็นแล้วค่ะคำถามที่4ค่ะคำถามยอดฮิตคำถามที่4นี่ก็คือกล้องจำเป็นต่อการทำช่อง YouTube ไหมกล้องจำเป็นต่อการทำช่อง YouTube ไหมนะคะออยจะบอกเลยว่าไม่จำเป็นค่ะออยจะบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำช่อง YouTube ของเราใหม่ๆนะคะเพราะว่าคือเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยเราลงทุนซื้อกล้องแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ราคาแพงนะคะแต่ถ้าใครมีทุนอยู่โอเคซื้อได้แต่ถ้าใครมีกล้องอยู่โอเคคุณสามารถนำกล้องมาใช้ได้ส่วนตัวออยนะคะเริ่มต้นทำช่อง YouTube นะคะทำคลิปโดยโทรศัพท์มือถือนะคะทำคลิปเริ่มต้นด้วยการทำโทรศัพท์มือถือและทุกวันนี้ก็ยังทำผ่านโทรศัพท์มือถือของเราอยู่นะคะเพราะว่ามันคล่องตัวมากออกไปข้างนอกเจออะไรก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะคะแล้วก็ออยก็ยังไม่ได้มีทุนทรัพย์ถึงขนาดจะต้องซื้อกล้องตัวดีๆซื้อกล้องตัวดีๆเพื่อจะมาถ่ายในช่องของออยนะคะแล้วก็การที่เราซื้อกล้องตัวดีๆนะทุกคนมันก็จะต่อไปอีกสเต็ปนึงก็คือฉันต้องมาเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อนะคะโปรแกรมตัดต่อใหม่ที่อยู่ในไอ้โน้ตบุ๊กอยู่ในคอมนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการยากที่จะเอาเข้ามาในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัดต่อนะคะออยว่าออยจะต้องไปเริ่มต้นเรียนการตัดต่อโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆช่องทุกคนที่เขามียอด Subscribe นะคะหลักหมื่นหลักแสนนะคะเขาก็ยังใช้โทรศัพท์มือถือในการทำคลิปอยู่นะคะบางช่องเขาอาจจะใช้ iPhone ออยก็เห็นบางช่องเขาใช้ iPhone นะคะเขาในการทำคลิปอัพโหลดลง YouTube นะคะเนี่ยเห็นไหมว่าการที่เราจะเริ่มต้นทำช่อง YouTube อ่ะเราไม่ต้องเอาคำว่าเราไม่มีกล้องมาเป็นเงื่อนไขว่าฉันทำช่อง YouTube ไม่ได้เพราะว่าฉันไม่มีกล้องออยขอเถียงเลยว่าเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราทำวิดีโอแล้วอัพโหลดในช่อง YouTube ได้ค่ะแล้วก็มีหลายๆคนก็ทำเหมือนกันอะทำไมเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมคะคุณเอาเวลาไปคิดคอนเทนต์คุณเอาเวลาไปคิดการตัดต่อคลิปดีกว่าว่าจะทำคอนเทนต์อะไรให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ทำคลิปยังไงให้มันดูน่าดูจนให้เขากดติดตามเรานะคะค่ะนี่ก็เป็นการตอบคำถามนะคะว่าวิธีการทำ YouTube ทำยังไงนะคะออยก็แชร์ประสบการณ์จากการที่ออยได้เริ่มต้นทำนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้ยากเลยอันที่ยากคือคอนเทนต์นี่คือสำคัญมากเราจะทำคอนเทนต์อะไรให้คนดูและคนติดตามเรานะคะถ้าคอนเทนต์ปังช่องของคุณจะประสบความสำเร็จเร็วมากนะคะเอาเวลาไปคิดเรื่องคอนเทนต์นะคะเอาเวลาไปคิดเรื่องคอนเทนต์ดีกว่าเอาเวลามาคิดว่าจะต้องใช้กล้องถ่ายคลิปเพื่อจะทำช่อง YouTube นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์จริงที่ออยได้นำมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะก่อนจะจบคลิปค่ะฝากกดติดตามข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ